พี่แว้งเล่าเรื่องวันนี้จะมาบอกเล่าเรื่องราวความสำเร็จของการทำหนึ่งของพี่แว้งต่อจากตอนที่แล้วนะครับก็คือเรื่องของการขุดเหรียญคริปโตเคอเรนซีนั่นเองนะครับและตอนนี้พี่แว้งกำลังอยู่กับอุปกรณ์ที่สำคัญอีกตัวนึงนะครับเขาเรียกว่าริกหรือว่าชั้นวางนั่นเองนะครับอย่าลืมนะช่องนี้ก็จะเป็นช่องที่เราหยิบหาอุปกรณ์ง่ายๆมาทำโดยไม่ต้องลงทุนเยอะๆนั่นเองนะครับที่บริษัทพี่แว้งเนี่ยมีการทำอลูมิเนียมโปรไฟล์อยู่นะครับเราก็เอาอลูมิเนียมเนี่ยเศษเหลือจากการใช้งานเนี่ยก็มาต่อเอาครับมาเป็นวัสดุตัวนี้นะครับตัวประกอบการเห็นนะนะครับตัวใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเราเรียกว่าหลิกหรือว่าชั้นวางเองนั่นเองนะครับชั้นวางประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับประกอบไปด้วยเสา4ส่วนนะครับส่วนแรกที่เป็นเสาตั้งอันนี้สูง35เซนนะครับอันที่2เสาขวางแนวนอนนะครับอันนี้ยาว60เซนนะครับด้านที่3ครับเสาแนวลึกนะครับก็คือยาว40เซนนั่นเองนะครับก็ตัดเสาทั้งหมด4ท่อนนะครับตัดเสาทั้งหมด4ท่อนนะครับตัวขวางทั้งหมด6ท่อนนะครับตัวลึกทั้งหมด4ท่อนแล้วนำมาประกอบเป็นลักษณะเป็น2ชั้นแบบนี้นั่นเองนะครับถ้าเพียงเท่านี้เราก็จะได้ชั้นวางหรือเราเรียกว่าริกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในตอนต่อไปจะมาแนะนำอุปกรณ์ให้ครบแล้วเมื่อครบแล้วจะมาแนะนำการประกอบรวมถึงการติดตั้งซอฟต์แวร์ด้วยคอยติดตามในช่องนี้นะครับพี่แว้งเล่าเรื่องไปละสวัสดีครับ